มิสยูโซมาแต่แม่เนี่ยเขาเพิ่งเห็นแบบว่าไตเติ้ลของเราอันแรกครั้งแรกนะอันใหม่นะแต่ว่าดูข่าวอยู่ดูข่าวอยู่ยังเป็นแบบว่าไลน์มาข่าวน่ารักคุณใส่คุณพักผ่อนมายาวนานนะมากเพราะฉะนั้นต่อไปนี้คุณห้ามพักแล้วนะลาคนอื่นจะไปพักบ้างอะไรคนนี้ก็ไปมาไปแป๊บนึงไปแป๊บเดียวค่ะเป็นวันที่ตรงกับวันที่ฉันต้องลาแต่เข้าใจสองวันแต่วันไปบ่อยทะเลาะกันนี่แอบเพิ่งลาเข้าใจว่าทำงานเยอะพักร้อนปีละครั้งแต่พักแล้วเนี่ยหลังจากพักแล้วต้องมาดูข่าวนี้หลังจากพักมาแล้วต้องมาดูข่าวเดียวแม่ขอนิดนึงขอผ่อนคลายก่อนไม่ได้ไม่ใช่จะบอกว่าเข้าก่อนหายไปตั้งนานหายไปหนึ่งเดือนนะคะคุณผู้ชมวันนี้กลับมาได้ข่าวแรกงงไปเลยว่าข่าวนี้เหรอข่าวแรกของแอฟที่ไปอ่านเดี๋ยวรอติดตามเราจะไปรู้ว่าในฟ้าใหม่แล้วนะน้องนี้คุณแอฟเขาจะได้รายงานคุณต้องซักซ้อมนะเครียดมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณต้องอ่านให้มันแบบว่าต้องแบบว่าให้เสมือนกับที่หายไปแล้วหายคิดถึงพยายามแล้วนั่นแหละเอาข่าวของคุณแอฟทุกคนตั้งใจฟังนะคะเราไม่ได้ยินมาประมาณ1เดือนข่าวของคุณแอฟผมคิดถึงพี่แอฟมากต้องเป็นไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะวันนี้แฟนค่ะพี่แอฟทักเข้ามาหาผมรีบคุณแอฟลาออกไปแล้วหรอคะเป็นเรื่องใหญ่มากไม่ถ้าเขาทักว่าลาออกก็ยังฟังดูโอเคนะโดนไล่ออกแล้วอีกเรื่องไม่ทำแล้วหรอคะรายการดีๆแบบไม่เพราะแกหายไป2รายการอะไรไงต้องพี่ไปก่อนค่ะแต่วันนี้เราอยากรู้ว่าแม่จะเล่าเรื่องอะไรไหนตั้งใจฟังเลยเนี่ยโปรยหัวให้ฟังนิดนึงกะว่าหายไปนานมันต้องแบบเป็นข่าวเครียดว่าตอนนี้เห็นประเด็นร้อนต่างๆเต็มไปหมดเลยต้องเป็นข่าวเครียดแน่เลยอะไรอย่างนี้อันนี้ก็น่าจะเครียดสำหรับพี่แอฟนะแต่ลองดูซิว่าเรื่องคือพอเห็นหัวหน้าข่าวไอ้หัวข้อข่าวแล้วไม่เขาส่งผิดแม่มันต้องเป็นของอาใช่น้องก็เคยอ่านข่าวนี้อ่ะคล้ายๆโควิดเหมือนกันค่ะมากับหน้าฝนคืออะไรคะต้องรู้อะไรมาแรงสัตว์กับต่อยเน่เห็นไหมมาแบบมันต้องเป็นข่าวของอายุงไงยุงด้วยมากกว่ายุงไข้เลือดออกก็ยุงสัตว์เลื้อยคลานแม่อยู่บ้านอย่างเงี้ยแม่อยู่บ้านต้องระวังแล้วเราสองคนเป็นสาวคอนโดไม่มีเจ๊ก็เคยเห็นมันขึ้นคอนโดนะลองเล่าสิไม่อะไรอ้าวมากับหน้าฝนก็ไม่พ้นเรื่องงูไงชอบโผล่ในห้องน้ำเป็นข่าวที่เราเจอประจำโผล่ในห้องน้ำด้วยใช่เย็นมันเย็นเขาชอบอยู่ในนั้นนะเอ้ยนี่เลยคือเราเคยเห็นข่าวแบบนี้บ่อยแล้วซึ่งเหตุครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดที่เนี่ยค่ะที่นนทบุรีเจ้าของบ้านเขาก็บอกเขาก็เคยเห็นในข่าวแต่ไม่คิดว่าวันหนึ่งจะมาเจอกับตัวเองใช่นี่มันชูคอเลยนะอะโผล่มาแบบนี้ก็ตกใจแล้วแต่ถ้าเขาโผล่มาตอนที่เรานั่งอยู่อะแม่ก็ใช่ไงมันฉันเคยอ่านตรงที่แบบนั่งอยู่แล้วคุณเขาลุกขึ้นมาแล้วก็งับเลยและอันนี้เขาก็งับเลยอันนี้งับไปแล้วเหรองับไปแล้วค่ะบ้านเคยเกิดนะคะที่บ้านที่จังหวัดนนทบุรีผู้ชายเลยผู้ชายด้วยเหรอผู้ชายที่น้องเคยอ่านอ่ะมีเลือดเลือดสาดเลยในถุงอันนี้ไม่ขั้นน่ากลัวขนาดนั้นแต่ก็เสียวอยู่อุ้ยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะกลัวแล้วไหนขัดโผล่มาชัดๆเลยแล้วทำยังไงถึงไม่เลือดออกอ่ะคือเขานั่งปวดทุกข์อยู่ค่ะเจ้าของบ้านนะคะอันนี้เขาบอกชื่อเลยชื่อคุณวิทูนะคะอายุ62ปีค่ะเจ้าของบ้านนั่งปวดทุกข์อยู่กำลังแบบแฮปปี้อยู่ค่ะงูโผล่มาจากนี่เลยถั่วซ่วมแล้วงับเข้าที่ก้นเลยโอ้ยมันโผล่มาได้ยังไงอ่ะนี่ชั้นไหนไม่เรียกว่างับสิเรียกว่าฉกชั้นหนึ่งแต่เราเคยมีชั้นสองด้วยนะเออมันก็เก่งเนาะคนนี้เหรอคะให้พี่คนนี้ก็เอาออกเลยคือเขาลื้อเลยค่ะเพราะว่าจะหาตัวงูแต่สรุปแล้วก็หาตัวงูไม่พบค่ะก็มุดไปทางแต่ตอนที่เจอเขาก็บอกว่าคือเห็นชัดๆเลยตกใจมากคือโผล่ออกมาปุ๊บฉกเข้าที่ก้นเลยนะคะแล้วก็มีบาดแผลเป็นแบบก็โดนเขี้ยวแต่ว่าเขาบอกว่ามันก็เป็นลักษณะแบบโดนถากๆนะไม่เต็มเขี้ยวแกยังเอาโทรศัพท์มือถือมาถ่ายคลิปได้เนี่ยแกมีสติมากเลยนะเก่งมากมีสติแต่เขาบอกตอนนั้นน่ะก็ตกใจมากเขาว่ารีบลุกขึ้นมาจนลื่นล้มในห้องน้ำเลยแล้วเขาบอกว่างูเนี่ยที่พบมีขนาดใหญ่นะคะเข้าใจว่าจะเป็นงูเหลือมอย่างนั้นเลยนะซึ่งคุณวิทูลนะคะก็บอกว่า
ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่งูโผล่มาจริงๆอ่ะเคยโผล่มาตอนเดือนมีนาคมแล้ว3ครั้งในวันเดียวกันแต่เขาบอกว่าทุกครั้งที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยคนในบ้านก็เห็นก่อนก็เลยไม่ได้รับอันตรายอะไรแต่ครั้งนี้อยู่ๆก็คือโผล่มาแบบกระทันหันตั้งตัวไม่ทันค่ะนั่งอยู่คือตอนก่อนจะนั่งทุกคนก็มองแล้วไงว่ามันต้องมีอะไรแต่ถ้ามันจังหวะที่อยู่ตรงนั้นแต่พอเราแบบวางใจละทุกอย่างปล่อยจอยแล้วหนูแล้วก็แบบเฮ้ยเดี๋ยวก่อนคือใครจะไปก้มมองก้มตลอดเวลาไม่ได้หรอกได้หรอกสุขาบ้านเราใช่ใครจะไปรู้แล้วเนาะเราใช้อยู่ทุกวันเราก็ไม่ได้ตั้งใจดูทุกวันขนาดนั้นถูกแสดงว่ามันมีช่องที่มันเชื่อมโยงกับผังของเราน่ะนะใช่ใช่มันเข้าไปได้คุณวิทูลนะคะเลยฝากเตือนทุกๆคนนะคะบอกว่าจะใช้ห้องน้ำถึงแม้จะเป็นที่บ้านตัวเองก็ตามนะขอให้ระมัดระวังค่ะแล้วบ้านดิฉันนี่อยู่ติดคลองด้วยนั่นเห็นไหมแล้วจะระวังยังไงนั่นน่ะสิแต่ไม่รู้มันเข้ามาแล้วไงก่อนแต่มันเข้ามาได้ยังไงเนี่ยงงมันเข้ามามันเคยมีคนทำแผนผังนะเออว่าตรงท่อเขาเรียกว่าไม่แต่ตรงนั้นน่ะมันเป็นที่เราบอกบอกลงไปในบ่อเกลอะมันก็ต้องว่ายข้ามบ่อเกลอเข้ามาดิคือว่ายสวนนะเออว่ายสวนเข้ามาดิก็คือเขาต้องเป็นแบบชอบความท้าทายเนี่ยคือแบบนิสัยต่างจากตัวอื่นๆมันก็มีใช่ป่ะล่ะมันไม่ได้จะเกิดขึ้นเยอะแยะแต่มันมีไงมันเป็นจังหวะที่เกิดขึ้นได้เตรียมพร้อมตลอดเวลาหน้าฝนก็ต้องระวังเนาะแต่ว่าที่ลพบุรีเขาต้องคอยเคาะนะคะถ้าใครถอดรองเท้าในบ้านแมงป่องลูกงูเห่าอย่างนี้ไม่เอาเจยนั่นลูกงูเนี่ยเขาเรียกอะไรเหมือนกบกับคางคกอะแล้วมันไปอยู่ในรองเท้าอะแล้วเวลาเราใส่เข้าไปตอนนอนนานๆแล้วนะใส่มันก็จะนุ่มๆนิ่มยืนเป็นแบบเจลาตินใช่